สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูวิธีการที่เราจะใช้กระดาษเทสนะครับหรือว่า blotter หรือว่า smelling strip เนี่ยครับก็เรียกได้หลายแบบนะครับ smelling strip หรือว่า blotter ก็ได้นะครับกระดาษสำหรับเราใช้ดมกลิ่นนะครับเวลาเราเทสกลิ่นอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งที่เป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมเงี้ยแล้วก็มีฝั่งที่แหลมๆบางอันก็เป็นเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมทั้งสองฝั่งเลยคราวนี้เนี่ยสองฝั่งนี้มันต่างกันแล้วต้องดมตรงไหนใช่ไหมครับหลักวิธีการคิดง่ายๆก็คือตรงที่มันแหลมๆเนี่ยตรงที่มันแหลมเนี่ยคือพื้นที่ผิวมันจะเยอะกว่านะครับพื้นที่ผิวมันจะเยอะกว่ากลิ่นก็จะออกมาเยอะกว่ารวมถึงกลิ่นท็อปด้วยครับก็คือตรงเนี้ยเอาไว้ใช้เช็คพวกท็อปโน้ตได้ดีนะครับถ้าสมมติว่าอยากเช็คแบบไม่ได้มีท็อปโน้ตแบบเยอะมากก็แทนที่จะฉีดหรือว่าเทสก็แบบลงตรงนี้ก็ได้ตรงที่มันไม่ได้เป็นแหลมๆนะครับแต่เวลาเราจุ่มก็อาจจะแบบจุ่มลงไปในของเหลวอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าเราจะวางบนโต๊ะเนี่ยปัญหาก็คือพอวางแล้วสมมุติว่ามันเราจุ่มแล้วอย่างเงี้ยพอวางเงี้ยโต๊ะมันก็เลอะไงใช่ไหมวิธีการก็คือเราจะพับขึ้นนะครับก็พับประมาณ3เซนติเมตรก็ได้พับอย่างนี้นะครับตอนนี้ตอนปลายอ่ะตรงปลายเนี่ยมันจะไม่โดนโต๊ะด้วยมันจะไม่เลอะละนะครับคราวนี้วิธีการจิ้มเนี่ยคือถ้าเราจิ้มเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาโดนโต๊ะใช่ไหมเราก็จิ้มแค่ไม่ถึง1เซนติเมตรพอเนี่ยคือไม่ต้องจิ้มยาวมากไม่งั้นมันจะไหลลงไปเลอะโต๊ะได้นะครับแล้วคราวนี้ตอนดมเนี่ยจะเห็นว่าบางคนเอามาดมแบบนี้คือให้ตรงแหลมๆเนี่ยจิ้มหน้าอันนี้ปัญหาก็คือบางทีเรากะระยะไม่ถูกมันมาชนจมูกนะครับเนี่ยมันจะชนจมูกได้ไหมคราวนี้วิธีการที่ง่ายก็คือวิธีการถืออย่างนี้ครับถือให้มันไม่ใช่จิ้มเข้าอย่างเงี้ยให้มันจิ้มออกจากตัวนะพอเราดึงมาที่จมูกนะครับจะเห็นว่าเรากะระยะของจมูกให้ง่ายเพราะว่าเรามองเห็นตรงนี้ใช่ไหมตาเรามองเห็นตรงนี้แล้วเรากะระยะจากตรงเนี้ยแล้วคืออันเนี้ยมันเป็นระนาบที่แบบอยู่พอดีกับจมูกเราพอดีแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาหาตัวอย่างเงี้ยปึ๊บจิ้มจมูกได้มันก็จะเลอะจมูกนะครับก็พอดมก็ไม่ต้องเขย่าหรือบางคนอยากให้มันฟุ้งเขย่าแต่จริงไม่จำเป็นคือการเขย่าก็ทำให้มันฟุ้งกระจายจริงแต่ว่าสมมุติว่าเราอยากจะจำลองการกระจายของกลิ่นนะครับคล้ายๆกับเวลากลิ่นอยู่บนผิวเงี้ยมันคือความร้อนใช่ไหมวิธีการทำง่ายๆก็คือเราดมนะแต่เราหายใจอุ่นๆเนี่ยลดไปที่กระดาษแล้วค่อยสูดกลิ่นมันก็จะฟุ้งมากขึ้นละโดยที่เราไม่ต้องเขย่ามันนะครับอันนี้ก็เป็นทริควิธีการใช้กระดาษง่ายๆ